เสิร์ฟความหวานให้คนโสดต้องตาร้อนกันอีกแล้วสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษอรภักสุขเจริญกับหวานใจหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนท์สันตินทรกุลที่มักจะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งมาให้เห็นบ่อยยิ่งขึ้นล่าสุดนนกุลก็ได้ลงสตอรี่ IG เป็นวิดีโอแอฟทักษอรนั่งอยู่ตรงหน้าขณะกำลังทานข้าวพร้อมเขียนแคปชั่นขอบคุณที่ฝ่ายหญิงซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่มาฝากซึ่งต่อมาทางด้าน Instagram โพลีพลัสจัดให้ก็แคปรูปภาพพร้อมแซวทันทีว่าแฮชแท็กคนอวดแฟนซื้อเต๋วไก่มาให้ไว้พวกคนโสดหาข้าวกินเองแอดนนกุลแอดแอฟทักษอรจากนั้นแอฟทักษอรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับทันทีว่าแต่จันนี้หาข้าวทานเองแพ็คคู่แอฟแอนแอดนะคะงานนี้ทำเอาแฟนๆไม่วายแซวแม่แอฟสนั่นเลยค่ะอาทิค่าคนโสดซื้อข้าวกินนั่งเหงาๆเฉาเฉากินข้าวคนเดียวไปส่วนคนมีแฟนเขาก็มีแฟนซื้อเข้ามาให้ถึงที่ทำงานอเนอะก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่ต้องปรุงอะไรก็อร่อยถ้ามีเธออยู่ใกล้ๆส่วนเราหากินเองค่ะดูเขานั่งกินด้วยกันก็อิ่มแล้วค่ะทางนี้ไม่กินอะไรก็ได้ค่ะ